สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะหลังจากที่เราได้เคลียร์เกมไปแล้วนะครับก็มาสู่ช่วง Mythbuster กันบ้างคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเกมนี้เนี่ยมันมีฉากลับหลายๆอย่างอยู่ไม่ถึงแบบว่าฉากลับเนี่ยไม่ได้เป็นฉากอะไรนะครับแต่มันเป็นฉากตายแบบแปลกๆนะเป็นการตายที่แบบว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นทั่วไปนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็น Quick Time Event หรือว่ามันเป็นฉากที่บังคับอะไรเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ทำตามเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างพอดีผมเป็นคนอยากรู้อยากเห็นนะก็เลยอยากจะลองทำอะไรที่เขาไม่อยากให้เราทำบ้างนะครับเอาล่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการนำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับใครที่กดติดตามแล้วเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยกดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพราะไม่ว่าจะมีคลิปไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถ้ากดแจ้งเตือนเอาไว้ก็จะได้ดูคลิปใหม่ๆหรือไลฟ์สดเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีเลยนะครับเอาล่ะถ้าใครพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมากับฉากแรกครับฉากนี้เลยนะคือก่อนที่เราเนี่ยจะออกจากตึกนี้ได้สำเร็จนะครับเนเมซิสเขาจะเอาคอนกรีตมาทำร้ายเราเนาะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะวิ่งหนีนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่วิ่งหนีล่ะมันจะเป็นยังไงเรียกได้ว่าหน้าแบนเลยนะครับต่อมาก็คือตอนที่เราเนี่ยขึ้นมาชั้นบนสุดของพาร์คิ่งการาจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีฉากตาย2รูปแบบด้วยกันนั่นคือถ้าเราสตาร์ทรถไม่เสร็จสักทีกับตอนที่เนเมซิสมาบีบคอเราแล้วถ้าเราไม่กดคลิกซ้ายค้างนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันยาวๆเลยนะต่อมาคือตอนที่เราเจอกับเดรนเดรมอสนะครับหรือว่าดีดีเนาะซึ่งมันก็จะเป็นฉากที่เราเนี่ยโดนปรสิตยัดเข้าตัวนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมีคอนดิชันหรือว่ามีเงื่อนไขอยู่นั่นคือเราเนี่ยต้องโดนโจมตีในขณะที่เราติดเชื้ออยู่นะครับหรือว่าติดปรสิตอยู่นั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมสงสัยส่วนตัวก็เลยเอามานะครับถ้าเราแบบว่าไม่หนีเนเมซิสที่กำลังพ่นไฟอยู่มันจะเป็นยังไงนะฮะหลายๆคนก็น่าจะรู้คำตอบแล้วแต่ว่าเอามาให้เห็นสักเล็กน้อยแล้วกันเนาะอ
ฉากนี้จะเป็นฉากที่เราเนี่ยต้องหนีหัวลุนๆของลุงชาลีนะครับแต่ถ้าเราหนีไม่ทันเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อมาคือตอนที่นิเมซิตเนี่ยกลายเป็นร่างที่2นะครับแล้วมันจะมีฉากให้เราเนี่ยสามารถวิ่งได้แต่ถ้าเราไม่วิ่งมันจะเป็นยังไงล่ะไปดูกันครับ Carlos respond Yeah what's up We didn't make it The train derailed Derailed Was anyone hurt Everybody's dead Mikhail everybody Nikolai left us to die. Wait, what? What the fuck? It's bad! Jill! Jill, what happened? Jill, come in! เรามาเล่นเป็นคาร์ลอสกันบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้จิลกำลังหลับอยู่และมันจะมีฉากให้เราเนี่ยต้องป้องกันไม่ให้ซอมบี้สักตัวเนี่ยไปหาตัวจิลได้นะครับแต่ถ้าเราให้ซอมบี้ไปถึงตัวจิลได้ล่ะมันจะมีใครยอมทำแบบนี้ไหมฮะผมทำให้ละไปดูกันครับเมื่อจิลได้วัคซีนแล้วก็ดูเหมือนจะปลอดภัยนะครับแต่ว่าเนเมซิสเนี่ยก็ไล่ตามมาติดๆแล้วมันจะมีฉากหนึ่งที่เนเมซิสเนี่ยจะลากเราไปตายด้วยนะครับและถ้าเราเนี่ยกด W ไม่ทันมันก็อาจจะส่งผลร้ายกับจิลมากๆเลยนะมาถึงฉากเกือบสุดท้ายแล้วนะครับที่เราต้องสู้กับเนเมซิสในร่างสุดท้ายเราเนี่ยต้องใช้ปืนที่มีชื่อว่าฟิงเกอร์นะในการกำจัดมันแต่ว่าถ้าสมมติว่าจิลเนี่ยไม่ยิงปืนฟิงเกอร์มันจะเป็นยังไงครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นอะไรนะไปดูกันและนี่ก็เป็นฉากสุดท้ายแล้วนะครับที่เราเนี่ยต้องเจอกับนิโคลายความจริงแล้วอันนี้อาจจะเป็นฉากจบลับอีกฉากหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้าเราเนี่ยไม่ยิงนิโคลายไปยิงอะไรตรงอื่นมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะซึ่งอันนี้ผมจะเปิดให้ยาวๆแบบไม่พูดเลยนะครับและเดี๋ยวผมเนี่ยจะใส่ CC ไว้สำหรับใครที่อยากจะเห็นซับภาษาไทยเนี่ยก็กด CC ได้เลยนะครับYou're not going to stop. Promised you this, didn't I? No! Do you have any idea what you've just done? No, no. Don't care. My client ordered me to reduce Umbrella to rubble. 10 minutes until missile impact. Ah, the missile has launched. And that is my cue. Goodbye, Miss Valentine. Shame you didn't listen to me when you had the chance.Ah! Ah! 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 Ah!
Jill! Shoot him! I can't! I'll hit you! Do it! You have to! There's no other way! Take the shot! She won't do it! Doesn't have it either! Carlos! No! Knew you couldn't pull the trigger. เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการตายทั้งหมด11อย่างความจริงควรจะเป็น10อย่างแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมันเป็นการโดนไฟไหม้ตายเนาะอันนี้มันอาจจะดูแบบธรรมดาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็เอามาให้ทุกคนได้ดูกันเผื่อใครสงสัยแบบว่าอยากจะลองดีกับเนเมซิสนะครับซึ่งคลิปทั้งหมดก็น่าจะมีเท่านี้เนาะใครได้ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe นะครับมีน้องๆบางคนเนี่ยอยากจะเห็นฉากการตายหรือว่าการเจ็บของจิลนะซึ่งผมอยากจะขอเวลาสักพักในการเตรียมการเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันก็มีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่ผมต้องทำเนาะแต่ไม่ต้องห่วงผมทำแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปนะครับผมสวัสดีครับ If I die, you'll never find out the truth. I don't mind a little detective work.